วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่กันได้ Roblox Squid Game อีกเช่นเคยวู้ฮู้โอ้โหพี่โมอะไรจะมันขนาดนั้นทุกคนดึงพร้อมกันซึ่งในครั้งนี้นะคะในแมป Squid Game เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตใหม่บอกเลยนะว่าเราสามารถที่จะผจญภัยและโดนผู้คุมจับไปอยู่ในโรงอาหารได้ด้วยเรื่องเราจะเป็นยังไงและใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัล100ล้านเหรียญกลับคืนไปกระดกลิ้นเยอะจังพวกเราเข้าไปในด่าน Squid Game กันเลยดีกว่าเข้าไปเลยครับผมเข้าไปแล้วมาดูพวกเขาแข่งขันดิตอนนี้ทุกคนทำท่าดึงกันใหญ่เลยมีคนนอนด้วยไงไงอ้ออ้าวไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปแล้วจมลงไปกับดินรู้โลกไปแล้ว3 2 1เริ่มได้เฮ้ยเอาอะไรก่อนเนี่ยระวังระวังเอาด่านเป็นออปปี้ละกันโอเคออปปี้แหละคนโหวตเยอะมากโอ้ยมีด่านใหม่ๆเยอะเลยมีทั้งด่านออปปี้แล้วก็มีด่านแบบให้เราเหยียบขึ้นไปอ่ะบนสูงๆอุ้ยเอาละพวกแข่งขันทุกท่านเฮ้ยเราได้จับทุกท่านมายังห้องน้ำโอ้ยทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเฮ้ยเวลานี้แหละเวลาที่พวกเขากำลังอยากให้พวกเราเข้าห้องน้ำเราใช้โอกาสนี้ในการหนีขึ้นไปบนท่อนี่เลยละลายนั่นน่ะเกาะกันเป็นพวงเลยรีบขึ้นไปพวกเราเรีบขึ้นไปไปแล้วไปแล้วรู้สึกว่าบนช่องลมตรงนี้มันจะมีทางให้ไปอยู่นะปลางนำฉันทีได้เลยตามไปเลยไปดูมาตามมาทางนี้เลยโอ้โหข้างหน้านี่คนเยอะมากเลยนั้นฉันกำลังไปอยู่เว้ยแล้วมันตกมาที่ไหนกันเนี่ยอยู่ในห้องครัวนี่ก็คือโรงอาหารของผู้คุมยังไงล่ะเขาทำอาหารกันใหญ่เลยเราจะค่อยกระโดดเข้าไปตรงมันบดนะคะแล้วก็เนื้อมีดบอลผ่านมาได้แล้วสำหรับเตาร้อนระอุด้านหน้าของเรายังมีขนมปังอยู่อาจื๊บอุ้ยอาจื๊บว่าไงปังตายดิอย่าตายอุ้ยอุ้ยมีคนตกลงไปด้วยมาพี่โมดเราเหลือเวลาแค่40กว่าวินาทีเท่านั้นเองไปกระโดดลงไปอาจื๊บลุยลุยนี่มันโรงศพพร้อมเผานี่นาไงมีคนตายอยู่ตรงนั้นด้วยผมถึงแล้วนะทุกคนพี่ไม้คุณไวมากอ่ะไม่ใช่เวลาที่นายจะมาพูดถึงคนอื่นนะเราจะเคลื่อนย้ายศพไปที่อื่นเราต้องรีบแล้วเหลือเวลาอีกแค่20กว่าวิเท่านั้นเองไปแล้วโอเคโอเคฉันว่าฉันน่าจะทันอยู่อึ๊บทันโอเคเรียบร้อยไปไปจุ๊บแจงสิบวิจุ๊บแจงนะจุ๊บเลยที่ยุ่งเลยโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเองพวกเรามาถึงในห้องน้ำอีกแล้วผู้คุมน่าจะไม่รู้แน่ว่าพวกเราย้ายมาที่นี่อะดึงไม่รู้เหรอเนี่ยยืนตรงนั้นไม่รู้ได้ไงเนี่ยยืนอยู่พวกนายแอบหนีอย่างนั้นเหรอเราจะจับพวกคุณกลับไปที่ห้องล็อบบี้โอ้ไม่ไม่มีแล้วโถ่ฉันกะว่าฉันจะเข้าไปในท่ออีกท่อนึงอ่ะเราน่าจะใกล้ออกจากก่อนนั้นได้แล้วนะบอกเลยนะว่ารอบนี้ผู้เข้าแข่งขันมากหน้าหลายตาที่เป็นหน้าใหม่มีเจ๊คนหนึ่งที่มีลูกโป่งเต็มไปหมดเลยระวังลูกโป่งแตกนะเจ๊ฉันจะใช้ลูกโป่งนี้แหละในการกระโดดสูงหน้าโอ้พี่โมไปดึงข้างๆเขาอีกวิ่งเล่นลาวาเฮ้ยฉันอยากเล่นลาวาเหมือนกันทุกคนโหวตลาวาไปลาวาลาวาโหวตแล้วโหวตลาวาโหวตลาวาเฮ้ยลาวาตอนนี้คะแนนนำโดเลยครับคะแนน17-19แล้วได้ด้วยว้าวราที่พวกนายโหวตคือนี้ลาวาขอให้พวกนายโชคดีว่าฉันจะไม่ตายนะดูข้างล่างนั่นสิลาวาร้อนระอุสุดๆเลยทุกคนขึ้นมาตรงบันไดแล้วตัวนี้มีบันไดอยู่ว้าวถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปตรงจุดสูงสุดได้เราก็จะไม่โดนเผาถูกไหมใช่ลาวาคนเยอะมากโอ้ยแลกเริ่มต้นได้ลาวากำลังจะพุ่งขึ้นมาแล้ววิ่งขนาดนี้คือวิ่งอย่างเดียวโอ้โหใช่แต่ว่ามีผู้คุมอยู่แล้วผู้คุมจะไม่โดนลาวาหรอระวังบันไดขาดนอกจากจะมีบันไดขาดแล้วฉันก็ยังขาดความอบอุ่นขาดความรักท่านนายอยากอบอุ่นในโรงลาวาไปเลยนะไม่ขอโทษทีฉันไม่เอาแน่ เอาล่ะเราเดินขึ้นไปชั้นบนแล้วผู้คุมครับรีบขึ้นไปราวากำลังเดือดขึ้นมาว้ายว้ายฉันเกือบแล้วเราขึ้นมาแล้วหน่อยเดี๋ยวเวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นปาอยู่ข้างหน้าชั้นนะแล้วก็พี่ไม้กับจุ๊แจงก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันราวาเดือดขึ้นมาแบบเร็วมากเลยแต่ฉันขอดูหน่อยว่าตอนนี้ผู้คุมเป็นไงบ้างโอ้โหผู้คุมตายแล้วจ้าผมสับดินแตกแล้วเนี่ย
เวลาไม่คอยท่าเวลาไม่รอใครผมสับแล้วผมสับแล้วไปเลยครับไปเลยครับคุณผู้คุมคุณต้องรีบหนีโดยฉันหนีไม่ได้ฉันโดนติดกาวไว้อยู่ถ้าอย่างนั้นฉันหนีไปก่อนละกันตอนนี้พวกเขาแข่งขันเหลือเวลาแค่50วิเท่านั้นตายแล้วทำไงดีคุณตามมาฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวข้างบน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 ยังรอดอยู่ไหมด้วยแล้วข้างบนต้องกระโดดนี่มันออมมี่ชัดชัดอยู่บนเฮ้ยจะเฮ้ยไม่ทิ้งเลยดิเดี๋ยวเฮ้ยใกล้แล้วโอเคฉันรอดอยู่ขึ้นมาไม่ไหวแล้วอุ้ยลาวะทำให้พื้นที่นี่มันละลายหายไปหมดเลยโอ้ยซวยแน่ฉันซวยแน่ลาก่อนผู้คุมขอให้นายติดอยู่ที่นี่ตลอดไปลาวะก็ไล่มาใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงจุดบอลสุดเวลาแค่10กว่าวินาทีเท่านั้นหากใครขึ้นไปไม่ทันจะให้ลาวะล้มละลายตายไปเลยเอื้อปังแล้วนะถึงแล้วเร็วจะแป้งลอยอื้อดูตรงนี้สิในห้องนี้มีคนแจกเงินด้วยล่ะโอ้โหไหนอยู่ไหนพวกเขาแข่งขันน่ะที่ผ่านด่านมาจะได้มารับเงินตรงนี้นะเราสามารถเอาเงินไปซื้อของต่างๆได้มีรูปแมวด้วยฉันขอซื้อรูปแมวได้ไหมจะแป้งดูหนูเต้นนะดูนี่อโยนี่ลำบากเนาะไปไงฉีกแข้งฉีกขาต้องลงไปนอนเลยเหรอกด subscribe ให้ช่องพี่ปรางสองครั้งนะครับเอ้ยเอางี้ดีกว่าเรามาต่อแถวสร้างอารยธรรมมาทุกคนต่อแถวชั้นอีกแล้วเหรอนี่มาตรงนี้มานี่พี่ไม้มาหันมาเอาดิชั้นถือฐานะชั้นตรงนี้นะต่อแล้วเดี๋ยวเราจะดึงพร้อมกันเอาละครับเริ่มการต่อแถวจุ๊บแจงต่อแถวหน่อยเฮ้ยดูพวกนี้สิเขาต่อแถวกันอ่ะพร้อม1 2 3อ่ะดึงอะไรอยู่เนี่ยถึงเฮ้ยมีคนต่อแถวเฮ้ยฉันต่อด้วยดิฉันอยากดึงด้วยฉันชอบดึงอ่ะเออข้างหลังมีคนดึงตามเราแล้วทำไมเขาขึ้นแถวใหม่อ่ะถ้าเธออยากร่วมแก๊งกับพวกเราเธอต้องดึงให้ได้มีคนต่อคิวมีคนแซงฉันเฮ้ยพวกเราดึงพร้อมกันเฮ้ยอยากเล่นฮันนี่อ่ะและด่านต่อไปพวกเราโหวตเป็นฮันนี่คอมฮันนี่คอมโหวตสกาเวนเจอร์ฮันต์แล้วคุณจะไปโหวตอันอื่นทำไม เอาละพวกเราแข่งขันครั้งนี้คงไม่ง่ายเหมือนเคยเกมตัดน้ำตาลที่พวกนายคุ้นเคยกับพวกเราที่เฝ้ารออยู่ข้างบนระวังอย่าตกไปล่ะเพราะว่าพื้นที่พวกนายอยู่มีความสั่นไหวตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นเริ่มการแข่งขันได้เลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเหยียบอะไรอ่ะนั่นน่ะสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำตาลอันใหญ่มาแล้วกระจอกนะเฮ้ยพื้นมันสั่นอ่ะโยเกนี่อ้าวมีคนตายลงไปด้วยให้ตายเถอะน้ำตาลอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ฝั่งนี้พื้นเริ่มโยกเยกใหญ่เลยนะครับผมฉันจะเข้าไปในสามเหลี่ยมอีมันโยกแล้วเป็นไงโอ้โหมันโยกรอบๆฉันก็ไม่ทันทีอุ้ยแล้วถ้าสมมติว่ามันโยกไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นตุ่มแบบนี้สิตุ่มโบอะน้ำตาลแบบเร็วขึ้นมาแล้ววงกลมเราเข้าวงกลมแล้ววู้ฮู้เย้เอ้กระเจ้าชะมัดเลยอ่ะแถวบ้านฉันเล่นมาเก็บยังสนุกสักกว่าเฮ้ยมันมาดึกดักมันโยกเลยโชคดีนะเนี่ยที่ไอ้ตรงพื้นที่มันหายไปมันยังกลับคืนมาได้มาแล้วใช่ไหมระวังเอ้ยฉันระวังอยู่กระโดดเลยนี่เอ้าทำไมมันทะลุตัวฉันเมื่อกี้มันทะลุไอ้ตัวสีแดงพี่ยืนไม่ค่อยมี3 2 1เรียบร้อยขอแสดงความยินดีกับพวกนายที่เป็นฝ่ายชนะเด้อพวกนายดูนี่ไหนเหรอฉันได้กลายเป็นผู้คุมแล้วไหนไหนผู้คุมชุดฟ้าเป็นผู้คุมในหมู่ของผู้เข้าแข่งขันเว้ยผู้คุมหล่อจังเลยค่ะขอโทษทีนะฉันน่ะไม่อยากทำร้ายพวกนายหรอกฉันจะทำการไปคุมพวกนายในการแข่งขันแล้วก็ในระหว่างที่การแข่งขันอยู่นั้นฉันจะไม่ตายฮ่าเอาล่ะรีบหาของที่พวกเราต้องการแล้วไปยืนที่ตรงนั้นการแข่งขันจะเริ่มได้อีก2วินาทีเริ่มได้สิ่งที่ต้องหาเห็ดเห็ดอยู่ไหนมีใครเจอเห็ดบ้างโบลิ่งเห็ดอยู่ที่ไหนอ่ะเห็ดเกิดจากความเหงาหรือเปล่าตรงไหนพี่ไม้กระป๋องอยู่ตรงนี้กระป๋องอยู่หลังประตูสีน้ำเงินฉันต้องการเห็ดอ่ะเหลือเวลาอีก16วิเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่นะตรงกลางไม่ตายเหรอฉันจะซูชิอ่ะแพงอยู่ไหนเราต้องการเห็ดสีแดงครับเราต้องการเห็ดสีแดง
เห็ดสีแดงเหรอเอ๊ะตรงนี้ไม่มีเห็ดเลยให้ตายเถอะจุ๊บแจงจุ๊บแจงอยู่ข้างเห็ดหรือเปล่าจุ๊บแจงอยู่ไหนอยู่กระป๋องไม่ฉันไม่ตายเห็ดเอื้อผมยังรอดไม่โถ่เอ้ยรอบแรกฉันตายไปรอบต่อไปฉันต้องหาซูชิซูชิซูชิอยู่ไหนซูชิพี่แม่เห็นไหมฉันกำลังหาอยู่ฉันกำลังหาอยู่โอ้ยโหเห็ดอยู่ตรงนี้นี่เองมีคนตายด้วยขอบกำแพงขอบกำแพงซูชิขอบกำแพงขอบกำแพงเหรอฉันเจอแต่กระป๋องอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไหนจุ๊บแจงจุ๊บแจงเธออยู่ตรงไหนอ่ะแจงเลยพี่มองหัวแจงไว้โอ้โหฉันไม่เห็นหัวเธอด้วยซ้ำอ่ะโอ้ไม่นะของน้ำขาวของฉันโอ้ my god ซูชิฉันไม่รอดอีกแล้วเอาจุ๊บแจงสวัสดีโอ้ปังใช่ไหมคือหนูเป็นเจ้าหญิงอ่ะไหนใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะเฮ้ยปังเป็นเจ้าหญิงเหรอโอ้โหเธอนี่ไม่ตอบโจทย์กับการแข่งขันนี้เลยนะเดี๋ยวสะดุดกระโปรงตายหรอกได้อยู่นะอะไรน่ะแต่ว่าโรเจ้าหญิงแบบนี้ฉันก็อยากลองเป็นบ้างดูสินะสิลองขอซื้อโรเจ้าหญิงแป๊บสวัสดีฉันมาแล้วงานเต้นรำของเจ้าชายอยู่ที่ไหนเหรอคือพวกเธอเสียตังค์99โรบัคเพื่อกระปองบานเนี่ยนะโอ้สปวดหัวเออไอ้ชอบอ่ะเอาล่ะเกมต่อไปเกมเดินบนรังผึ้งรังผึ้งพวกนี้จะค่อยๆหายไปถ้าเกิดพวกนายจับต้องมันและบอกไว้ก่อนเลยว่าในแมตช์นี้จะมีคนตกลงไปด้านล่างถ้าใครตกลงไปด้านล่างจะโดนเผาไหม้ด้วยลาวาเริ่มได้ว้าวเราต้องเลี้ยงไว้ล่ะฉันจะเลี้ยงเป็นวงกลมมีทั้งหมด5เลเยอร์นะได้ไอ้นี่เดินแบบนารูโตะมาเลย โอ้โหนี่แน่ฉันจะเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าพี่ไม้ยาจะตกลงมาข้างล่างแล้วไม่นะพี่โมหลังพึ่งสีทองนะครับผมทองอร่างช่างเราทำการคุมโซนด้านบนไว้รู้สึกว่าจะมีคนเปิดโซนด้านล่างแล้วด้วยเอ้ยเฮ้ยจับไอ้โอ้โหฉันมาที่โซนสีเขียวโซนสีเขียวนี้มีทั้งพี่ชาโบมีทั้งน้องปรางแล้วก็มีหลายๆคนอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ยอมตกไปเด็ดขาดโอ้ยฉันจะมาโซนสีเหลืองไอ้พวกวิ่งนารูโตะไอ้พวกวิ่งนารูโตะมันทำร้ายโอ้ไม่นะทำร้ายหลังเพื่อนของพวกเราลาวาค่อยๆประจุขึ้นมาแล้วนะหูยมันปะทุมากเลยดูดิฉันเกือบตายแล้วอ่ะฉันจะตายอยู่แล้วไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเราต้องค่อยๆเลี้ยงไว้พี่ก็เดินแบบเจ้าหญิงนายเดินแบบย่องเบาได้ไหมอ่ะฉันก็พยายามย่องเบาอยู่นะแต่ว่าฉันตกลงมาสีม่วงแล้วเนี่ยโอ้ยพวกนายอยู่สีอะไรแล้วพวกนายอยู่สีอะไรแล้วตกมาสีแดงหูยสีเขียวพี่มาอยู่ด้านบนเลยเนี่ยว้ายฉันจะสุดยอดตายเฮ้ยโอ้ไม่ก็ฉันอยู่สีแดงเอ้ยไม่เออจะไม่ยอมตายเด็ดขาดเอาวันนี้เรามีชีวิตแล้วเอาจะตายจะไม่ยอมตายอีกครั้งจะไม่ยอมตายจะไม่ยอมตายจุ๊บแจงจุ๊บแจงเดินดีๆโอ้โหและแล้วพวกเราก็สามารถรอดมาได้โดยที่พวกเราซื้อเกินยังโกงแต่ฉันบอกเลยนะว่าฉันเกลียดเพื่อนคนหนึ่งมากที่มันวิ่งท่านารูโตะอ่ะนายรู้ไหมว่ามันวิ่งมาแล้วมันอย่างเงี้ยเผาผ่านทุกอย่างที่อยู่ใกล้ๆฉันแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วอ่ะใช่มันชอบแกล้งคนอื่นอ่ะนิสัยไม่ดีโถ่ยโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับแมตช์สควิดเกมใหม่ๆนี่นะคะบอกเลยนะว่าในแมตช์นี้เนี่ยก็แป้งประทับใจมากที่สุดนะก็คือดัดอ็อบบี้เขาทำออกมาได้เหมือนมากๆเลยนะมีทั้งแบบที่สำหรับทำกับข้าวของผู้คุมนะแล้วก็ยังจะมีแบบพวกด่านลงศพด้วยเนาะทุกคนเอาล่ะถ้าสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฉันรู้สึกว่าไอ้ตรงที่เป็นถังแก๊สตรงนั้นสารเคมีมันจะเข้มกว่าปกตินะมันเห็นเฮ้ยไหนทุกคนวิ่งเลยมานี่เรารอดทางแม่น้ำไปดีกว่าฉันว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่า